อืมกราฟมาเจอแนวต้านสำคัญเข้าเซลล์ดีกว่านะครับเซลล์เลยจุดนี้เอาราคาวิ่ขึ้นต่อเอาไม่เป็นไรเซลล์เพิ่มเดี๋ยวมันคงลงเข้าเซลล์ไปอีกโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตรงนี้ต้องทำอะไรตรงนี้ต้องรีบปิดเซลล์ทิ้งเข้าบายก่อนสงสัยจะมาผิดทางเปลี่ยนเป็นบายแทนทําไมพอบายปุ๊บราคามันลงเลยวะไม่เป็นไรเข้าบายเพิ่มเข้าบายเพิ่มอ่ะแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วราคาทําอะไรเอ้ยกลับตัวขึ้นได้อ้าวดีนะฮะเยี่ยมเยี่ยม,ยม,ยม สุดท้ายแล้วมันลงมาต่าวนี้อืมใครเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับพอเราเซลปุ๊บกาฟวิ่งขึ้นพอเราบายปุ๊บกาฟวิ่งลงคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ว่าต้องแก้อย่างไงนะครับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ครับเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่เข้าใจเทรนด์ตลาดนะครับเทรนด์ตลาดมีกี่แบบครับผมมีทั้งหมด3แบบคืออะไรครับคือเทรนด์ขาขึ้นแบบนี้เทรนด์ขาลงนะครับแล้วก็ไม่มีเทรนด์คือราคาไซเวทเป็นโซนแบบนี้ครับเวลาราคาวิ่งขึ้นนะครับมันต้องทําสิ่งที่เรียกว่าไฮไว้แล้วมันต้องกลับตัวลงเพาะมไนขึ้นอี แล้วมันก็ต้องขึ้นไปต่อทำไฮใหม่ลงมาเอกแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่อันนี้คือขาขึ้นขาเราจะเป็นทรงนี้ครับทำโลกลับตัวขึ้นทำไฮโลกลับตัวขึ้นทำไฮแล้วโลนะครับนี่คือเทนรนด์ตลาดทีนี้ไอ้เจ้าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นแหละนะครับเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจเทรนด์ตลาดนะครับเพราะนั้นเรามาเจาะลึกในเรื่องเทรนด์การผมสอนไปหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าในคลิปนี้มาบอกให้รับคนที่ยังไม่เคยดูเนื้อหาแบบนั้นนะครับอันดับแรกเลยคือเทรนขาขึ้นจะเป็นทรงนี้ครับคุณพี่ ราคาเนี่ยต้องทําขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วมันต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อลงมาทําจุดต่ตําตรงนี้ทําไมครับเพราะว่าราคาไม่สามารถขึ้นเดียวได้ครับมันต้องมีการกลับตัวลงมาทาแนวรับแล้วจากจุดนี้ให้จําไว้เลยครับว่ามีโอกาสประมาณ80%ที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮหรือขึ้นไปหาไฮที่มันทําไว้นะครับถึงตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้แบบนี้มันเดิมครับจุดนี้ราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ต้องมีอะไรต้องมีการกลับตัวลงมา ทำแนวรับย่อยแล้วจากจุดนี้ครับให้จําไว้เลยว่าพอมันทําแนวรับย่อยแล้วมีโอกาสประมาณ80%ที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮใหม่จะเป็นโซมประมาณนี้ซึ่งถ้าผมวาดแท่งเทียนทับเข้าไปนะครับก็จะเป็นโซมประมาณนี้ครับกราฟวิ่งขึ้นเป็นแท่งสีดำประมาณนี้นะพอขึ้นไปแล้วครับกราฟขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาครับพอมันกลับตัวลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรต้องรอให้มันทําแนวรับย่อยแบบนี้นะครับจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดตรงนี้ คือจุดตรงนี้ครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ป,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 ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บไปรีเทสไฮตรงนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นต่อแบบนี้ไหมอันนี้เรื่องของมันซึ่งาการที่มันขึ้นมาจุดนี้ครับมันก็ต้องทําอะไรเหมือนเดิมต้องกลับตัวลงมาเพราะอะไรครับจุดนี้คือจุดนี้นะมันต้องกลับตัวลงมาเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ครับแบบนี้เสร็จแล้วมันก็ต้องทําอะไรละ่ะต้องทําแนวรับขึ้นครับเหมือนเดิมเลยจุดนี้คือจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่ะนี่ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือจุดนี้ก็มีโอกาสที่การ์ดเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เราจะเห็นว่าโครงสร้างราคามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับราคาทำา i g ไว้ราคาทำนะา,า i g ไว้กับตัวลงมาทําโลกับตัวลงมาทําโลทําแนวรับย่อยจุดนี้ให้จำไว้เลยครับว่าจากอยู่ีนเมื่อราคาทําแนวรับย่อยแล้วมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นปฏิเทส high ไ,ได้และขึ้นไปท high ไํ high ใหม่จุดนี้ครับมันเดิมพอทำจุดนี้แล้วก็ต้องอะไรล่ะต้องกลับตัวลงมาครับจุดนี้เพื่อทําแนวรับ พอทำแนรนะยับนี้ตรงนี้ครับมีโอกาสประมาณ80%ที่มันจะขึ้นไปทเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ทรงประมาณแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าอะไรโครงสร้างย้อนกลับมานะย้อนกลับมาให้หมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนแรกคืออะไรครับย้อนกลับไปตอนแรกคือเราเนี่ยไปเข้าบายเข้าเซลล์ผิดจังหวะนะครับสมมติตรงนี้น่าจะเห็นว่าอ่าณตอนนี้ราคามันเป็นแนวต้านจุดนี้ใชื่สมมติมีแาวต้านเนาะคุณผูบางครจะไปเข้าเซลล์ครับ แล้วเห็นกาฟไม่ขึ้นก็จะเซลล์ต่อกาฟไม่ขึ้นก็จะเซลล์ต่อพอมันขึ้นไปเยอะสักพักนึงเอาเปลี่ยนใจครับปิดเซลล์ทิ้งไปเข้าบายตรงนี้ครับพอเข้าบายเสร็จกาฟบิงลงแล้วก็มาบายเพิ่มมาบายเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่ผิดมาหันนะครับหน้าที่ของเราคือต้องรอเทนรนตลาดให้มันโชว์เคสมาก่อนให้มันโชว์มาก่อนว่าอ่านัดนี้มันคือเทรนขาขึ้นนะครับต้องหาจังหวะบายตรงไหนหาจังหวะบายจุดนี้ครับนี่ไงคือจุดนี้ เดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เป็นในกราฟจริงกันว่าจะมีจุดให้เล่นแบบนี้ไหมนะครับอย่างตรงนี้นะควับางคนเห็นแล้วนี่ครับราคาเป็นแนวต้านอผมชี้แจงก่อนนะอันนี้คือ time frame 15นาทีของ GBP Euro GBP นะครับถามว่าใช้กับ time frame ม3 0 m ได้ไหมหนึ่งชั่วโมงไหมคำตอบคือได้แต่ผมมาโชว์ให้ดู15นาทีเพื่อให้โชว์ว่ามันใช้ได้ทุก time frame ครับคลิปบก่อนบางคลิปก็30นาทีบางคลิปก็หนึ่งชั่วโมงได้หมดเลยนะครับณจุดนี้บางคนเห็นเฮ้ยมันคือแนวต้านถูกไหมครับคุณพี่บางคนส่วนใหญ่ทำอะไรเข้าเซล์นะฮะ บางคนเข้าเซลตรงนี้เข้าเซล์เสร็จราคาวิ่งขึ้นต่อก็ทําอะไรครับเอาไว้เซล์ออกแล้วเข้าเซลลเพิ่มนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับราคาขึ้นอีกก็ไปเซล์เพิ่มตรงนี้อีกถ้าว่าวตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดกี่ออเดอร์ละนะครับเราเซล์ตรงนี้ไปจุดหนึง่งมาเซลล์ตรงนี้อีกจุดหนึง่งมาเซล์ตรงนี้อีกจุดหนึง่งนะครับลากยาวๆไปลากยาวๆไปครับเสร็จแล้วปุ๊บราคาขึ้นอีกอืมอเซลอีกขอเซลอีกไปเรื่อยๆนะครับเซล์ไปเรื่อยไม่มีจบไม่มีเส้นสุดท้ายพอถึงจุดจุดหนึ่งครับคุณพี่ทําอะไร ปิดเซลทิงครับแล้วมาทําอะไรมาเข้าบายตรงจุดนี้แทนพอเข้าบายเสร็จนะครับอ่ากราฟขึ้นได้โชคดีนะครับแต่บางครั้งพอเราไปบายเพิ่มตรงนี้อีกเพื่อต้องการที่จะให้เอาสิ่งที่เสียตรงนี้กลับคืนมาใช่มครับอยากได้กําไรคืนกราฟวิ่งลงมาอีกกราฟวิ่งเหลยอทำอะไรครับเราเข้าเซล์เราเข้าบายเพิ่มเพราะคิดว่าอ่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นต่อสุดท้ายมันลงมาขนาดนี้ครับใครเคยเป็นอย่างนี้ลบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าเคยเป็นเคยเป็นนะผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ส่วนใหญ่ เคยเป็นถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่รอเทนไงครับตอนนี้มันคือเทนอะไรเทนขาขึ้นครับราคาขึ้นไปทำไฮไว้ White. ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับย่อยตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้แล้วจากจุดนี้ครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นปริเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ Hi ตามโครงสร้างราคาตอนแรกเลยครับจะเป็นโซ่แบบนี้ที่ผมสอนตอนต้นคลิปนะครับล้วก็รอครับรออะไรรอให้ราคามีการทําแนวรับย่อยแบบนี้ครับปึ๊บนี่ไงจุดนี้ครับคือการที่มาทําแนวรับย่อยแล้วแต่ ข้อควรละเมอของมันก็คือแนวรับย่อยนี้ไม่ใช่แนวรับที่แข็งแรงมากเพราะอะไรครับเราสังเกตแทง่งเทียนดูนะมันเป็นแทง่งเทียนที่เล็กมากไม่ใช่แท่งใหญ่ๆนะครับเราต้องรองคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งอาจจะเป็นแท่งประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่แท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่อยู่นะครับก็ให้เราพึงรละลึกไว้ๆๆเลยนะครับว่าจากจุดนี้เนี่ยมันก็ประมาณตรงนี้เนาะก็มีโอกาสที่กร,ราฟมันจะขึ้นมาทีเทสไฮตรงนี้ได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองจุดที่เราจะบายครับคือจุดนี้หวังให้ราคาควิรร่งขา หวังให้ราคาวิ่งขึ้นที่พีต่อหนึ่งไม่ต้องเอาเยอะประมาณนี้ทำกำไรสั้นๆได้ง่ายๆเลยนะครับบางคนถามว่าโค้ชทำไมต้องเอาสต็อปรอไว้ตรงนี้ล่ะต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันคำตอบคือเทนขาขึ้นราคาต้องไปทรงนี้ครับคุณพี่แท่งถัดไปนะครับสมมติเริ่มตั้งแต่แท่งนี้เนาะแท่งนี้ครับเขาจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแท่งนี้ครับแท่งถัดไปจะขึ้นต่อไส้ตรงนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าห้ามลงมาต่ำกว่านั่นแหละไส้แท่งนี้ต้องเคารพไส้แท่งนี้ ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราต้องรู้ให้ดีนะครับต้องจําให้ได้เมื่อเขาถามเอ้าโค้ชแล้วทำไมแท่งนี้มันทะลุแล้วแล้วมันถึงขึ้นต่อได้บางครั้งนะครับบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดูครับเนี่ยไส้แท่งนี้ต้องเคารพไส้แท่งก่อนหน้าไส้แท่งนี้ต้องเคารพไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราออสต็อปรอไปตรงนี้ครับในนนนนลััักษณะแแบบีี้้้ต่่มมมไไเเคารพงห็ มาเลยลงต่อนั่นเองนะฮะอย่างแบบนี้นะครับเมืคนเห็นว่าเฮ้ยมันอยู่ที่แนวต้านเข้าเซลนะครับเซลไม่ได้เพราะถ้าเซลนะครับจะเจอราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะมันต้องการจะวิ่งขึ้นเป็นเทนขาขึ้นไงไฮไฮไฮอโลนะครับกลับลงมาทําแนวรับย่อยมีโอกาส80%ที่มันจะขึ้นเป็นเทสไฮแล้วขึ้นต่อเหมือนเดิมครับกับตัวลงขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับจุดนี้ก็ทำแหละอย่าไปบายตรงยอดนะฮะถ้าคุณพี่ไปเข้าบายตรงยอดอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าคุณพี่บายตรงนี้โอกาสที่เกิดขึ้นคือกราฟจะวิ่งลงนนะรัเพา้ เราต้องรอให้การาฟเนี่ยมันวิ่งลงก่อนแบบนี้นะครับเมื่อมันวิ่งลงแล้วเรารออะไรเรารอมันทําแนวรับย่อยแบบนี้ครับแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าเราต้องการให้มันเป็นแท่งคอนเฟิร์มแท่งใหญ่ในลัษณะประมาณแบบนี้ครับการาฟถึงจะขึ้นได้แต่จุดนี้ฮะมันเป็นคอนเฟิร์มแท่งเล็กเมื่อเป็นเล็กๆแบบนี้ครับหมายความว่าแรงซื้อมันน้อยแล้วก็ต้องรออะไรรอให้ราคาเนี่ยคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าแท่งนี้ครับมันยังไม่คอนเฟิร์มนะก็ยังเซลล์ไม่ได้ยังบ่ายไม่ได้นะครับจุดนี้เหมือนกับว่าอะไร,รเงไงะัเนงะาสกตดูนะ เดิมทีมันต้องขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับแต่ณตอนนี้มันมีการเปลี่ยนลงแบบนี้แล้วนะครับจุดนี้คือจุดนี้กลับตัวลงมาจุดนี้คือจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเทนเปลี่ยนครับจุดไหนเป็นจุดไหนนี่ครับชุดนี้คือชุดนี้ชุดนี้คือชุดนี้ครับเทนมันเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งลงต่อได้เราสามารถทําการเข้าเซลล์ได้แต่มันเดิมครับเรื่องวอลลุ่มในแท่งเทียนสําคัญแท่งนี้เซลลไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะแรงขายไม่ได้เยอะมากนะครับสุดท้ายกราฟก็กลับตัวขึ้นต่อซึ่ง ไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นอะไรเลยเ,รเลยพราะเราเล่นไม่ได้อยู่แล้วนี่คือความสําคัญของคอนเฟิร์มในแท่งเทียนแบบนี้นะครับอ่เทรดนี้นะครับหลายๆคนก็จะเห็นว่ามันคืออะไรครับมันคือแนวรับที่แข็งแรงถูกไหมเราจะทําอะไรเราจะเข้าบายแบบนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะลงแบบนี้บางท่านก็จะโอเคคัดลอดไปแต่บางท่านส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทําอะไรครับเอาเอสแอลออกแล้วทําอะไรเราไปเข้าเซล์เพิ่มครับไปเข้าบายเพิ่มท่าที่เข้าบายเพิ่มเดิมทีบายจุดนี้ใช่ไหม มาบายเพิ่มลงอีกจุดหนึ่งครับราคาก็วิ่งลงต่อก็เหมือนเดิมครับยังไม่ยอมแพ้กดบายเพิ่มอีกซอยไม้ไปเรื่อยเพราะเห็นว่าอ้าวนี่ไงแนวรับสําคัญเข้าบายเพิ่มสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟก็ลงต่อแบบนี้อ่ะมีการกลับขึ้นได้จริงอันนี้โชคดีนะครับก็ราคามันก็จะกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะลงต่อแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันทําตามเทรนย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าบางคนส่วนใหญ่โอเคโชคดีนะคัดลอดไปแต่บางคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ครับโชคร้ายไม่ได้ขัดลอดก็เผลๆนะครับ เรามาเซลเพิ่มแบงนี้ด้วยเซลเสร็จกราฟกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมครับตงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดจากโครงสร้างราคาเทนขาลงครับคุณพี่ราคาเบรกเอาลงมานะครับเป็นเทนขาลงมันต้องทําทรงแบบนี้ครับคืออะไรมันทําโลไว้จุดนี้ยมันต้องมีการกลับตัวขึ้นครับพอกลับตัวขึ้นแล้วมันต้องทําอะไรต้องทําแนวต้านย่อยแบบนี้จากจุดนี้ที่ผมสอนต้นคลิปว่ามันออะไรฮะมีโอกาส80%ที่มันจะวิ่งลงมาดีเทสโลแล้วลงไปทำโลว่าโลใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าจากจุดนี้ เราสามารถเข้าเซลล์ได้แบบนี้ครับรอให้การาฟเนี่ยมันกลับตัวลงมาทําแนวต้านแบบนี้ก็จะเห็นว่าอ่าเราสามารถเปิดเซล์ตรงนี้ได้เลยครับหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ TP ก็1ต่อ1นไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแยะนะครับราคาก็จะวิ่งลงได้ง่ายๆนี่คือเซตอัพที่ง่ายที่สุดอ่ะอย่างนี้นะครับผมย้อนกลับมาให้ดูในส่วนของคู่เงินอื่นแล้วก็ทางเฟรม4ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นกับทุกทางเฟรมจริงๆโครงสร้างแบบนี้นะครับสมมติตรงนี้เรามีแนวรับหลายๆคนก็ทําอะไรครับ กราฟบินลงมาจุดนี้ก็จะมาบายซึ่งสุดท้ายอันตรายมากกราฟวิงลงต่อแบบนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องรอให้มันกลับตัวขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อทําแนวต้านย่อยแบบนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะหาจังหวะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงต่อสต็อปล็อตประมาณนี้ TP หนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซมาณนี้นี่คือวิธีการเล่นเนาะราคาเทนขาลง l o w e ลว o โลว์ว่าไฮโลว์ว่าโลว์ w e r h i ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ เล่นเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้นครับก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าชอบเนื้อหาแบบนี้ใช้แค่นารูมาต้านะครับใช้แค่ไพซ์เซ็กชันอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถเข้าไปฟังได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถททือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นนนอองงมข ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ซส์อ ATOMY ของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้ว ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด่ี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้้้นสูงงไม่ตอใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เรเดียย้ำนะครับเราใช้แค่ราลตัาแล้วก็การอ่านไพเซคชั่นอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงสาธสเันวาคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3,000 30, บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่459เดือนนี้อยู่ที่559ก็ 9, ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น659แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเหรียญได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่านวาคมถึง31ธัทนวาคมอยู่ที่5599นะครับที่ดิที่การสมัครคอร์สเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหา,าไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดงไพร์ยัง ถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทาคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพะฉะนันใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวคอร์สมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ ทักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็อย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกทิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค <tem> <tar becue izophren retrospect> ่ะเริ <şey homework> ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอเสรนวับมนี้หายยากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โค้ขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน่น,นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปะปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้ว,วความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ ลรอตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าย้ายทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ